ใช้แมกนาเซลกระแสความชื่นชมของคนไทยที่มีต่อองค์มกุฎราชกุมารแห่งภูฏานนั้นทำให้คนไทยหลายต่อหลายคนสนใจใคร่รู้และติดตามและอยากรู้ว่าเสน่ห์ที่น่าประทับใจเนื่องมาจากกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมีที่มาอย่างไรประเพณีและวัฒนธรรมของภูฏานเป็นอย่างไรคนไทยกำลังอยากรู้เป็นอย่างมากวันนี้รายการของเรามีเรื่องราวของภูฏานมาฝากครับ15นาทีจากนี้ไปคือเรื่องราวของอาณาจักรที่สูงเสียดฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้ครับคงมีไม่กี่คนที่รู้ว่าประเทศเล็กๆขนาดเท่ากับพื้นที่6จังหวัดเหนือสุดของไทยรวมกันตั้งอยู่ในส่วนไหนของแผนที่โลกการเดินทางมาที่นี่อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดก็คือเครื่องบินครับจากกรุงเทพมาถึงภูฏานใช้เวลาในการบินประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นที่นี่มีสนามบินเพียงแห่งเดียวตั้งอยู่ที่เมืองพาโรเมืองหน้าด่านของประเทศพวกเราต้องนั่งรถมินิบัสขนาดเล็กมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงทิมพูห่างจากสนามบินประมาณ68กิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาในการเดินทางกว่า3ชั่วโมงเหตุผลเดียวที่อธิบายได้ก็คือถนนที่ลัดเลาะคดเคี้ยวไปตามหุบเขาว่ากันว่าคนขับรถต้องหักพวงมาลัยทุกๆ6วินาทีเพื่อพารถเข้าโค้งตามถนนเหมือนท่าบ้านเหรอก็ได้เราก็เรียนฟรีด้วยภูมิประเทศหลากหลายและแตกต่างกันสุดขั้วทำให้ภูฏานมีตั้งแต่ยอดเขาสีขาวโพลนสูงกว่า 7,000 เมตรทางตอนเหนือไปจนถึงที่ราบลุ่มเขียวขจีสูง300เมตรจากระดับน้ำทะเลเมื่อมาถึงเมืองหลวงเมืองทิมพูเริ่มมีความคึกคักให้เห็นได้ตลอดเส้นทางผู้คนเดินขวักไขว่ไปตามท้องถนนมีรถลาวิ่งแต่ไม่แออัดเหมือนกับเมืองหลวงทั่วไปผู้คนดูยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับนักเดินทางเมืองทิมพูไม่มีตึกสูงระฟ้าสะท้อนความเป็นอารยะเหมือนประเทศอื่นๆที่นี่มีกฎหมายห้ามสร้างอาคารสูงเกิน4ชั้นและแบบก่อสร้างต้องกลมกลืนกับอาคารรอบข้างภูฏานยังคงปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีพระเจ้าจิกมี่ชิงยีวังชุกเป็นประมุขของประเทศในปีพุทธศักราช2541พระองค์ทรงสละอำนาจส่วนใหญ่ให้กับนายกรัฐมนตรีคนแรกของภูฏานทรงริเริ่มการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศและพร้อมที่จะสละราชสมบัติให้กับมกุฎราชกุมารจิกมี่เคเซอร์นันเกวังชุกองค์ราชทายาทA person of 26, you can't really take responsibilities. But he's doing a lot of work for the country. Just before he came to Thailand, there was actually a visit, a royal visit from all over, for like all the 20 districts you could call provinces in Bhutan. He and in some cases His Majesty the King, King Jigme Singye Wangchu, they traveled together and they wanted to make sure that people understood what democracy is.What the Constitution is. ปัจจุบันภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่วัดความเจริญของประเทศด้วยปรัชญาความสุขของประชาชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาประเทศนั่นคือการสร้างสมดุลระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจ He says basically the development of a country is how happy the people are, not just money.Because money can't always buy you happiness. So he says, if everyone is happy, then the country is developing. And a person can be happy when he's not starving. A person, if he gets breakfast, lunch, dinner, enough to wear, and a shelter to cover his head, then that is happiness. So I'd say there is no poverty in Bhutan. Everyone gets to eat 3 meals a day, and they have proper clothes to wear and proper shelter to live in.คนภูฏานส่วนใหญ่อยู่กันเป็นครอบครัวทุกคนช่วยกันทำมาหากินใครเข้าเมืองไปหางานทำไม่มีงานก็กลับมาทำนาที่บ้านเพราะทุกคนมีที่ดินทำกิน
มีปัจจัยสี่ครบมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากมายทำให้คนภูฏานส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตัวเองยากจนเราได้มีโอกาสเข้าไปเยือนบ้านของชาวนาหลังหนึ่งในเมืองบุมตันเป็นบ้านไม้หลังใหญ่โตมีที่ดินทำกินนับสิบไร่ส่วนบ้านที่เห็นมีหลายชั้นนั้นจริงๆแล้วใช้เป็นที่อยู่เพียงชั้นเดียวเท่านั้นส่วนชั้นที่เหลือถูกสร้างเป็นที่เก็บพืชผลหญ้าฟางและเป็นคอกสัตว์เลี้ยงในฤดูหนาวห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านระดับประดาด้วยสิ่งของราคาแพงคือห้องรับแขกควบกับห้องพระห้องนี้มี3ส่วนคือห้องใหญ่ที่มีอาสนะและเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบพิธีทางศาสนาอีกทั้งยังใช้เป็นห้องนอนสำหรับแขกผู้มาเยือนอีก2ส่วนที่เหลือ